สวัสดีครับอันนี้คือเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับเนี่ยครับอิเล็กโทรลักฝาหน้าฝาบนนะครับเนี่ยอิเล็กโทรลักฝาบนนะครับอาการคือปั่นหมาดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเกิดการเขย่านะครับอาการเขย่าของเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักมันปั่นหมาดไม่ได้ครับนะครับปั่นหมาดไม่ได้เกิดมาจากการเขย่ามันเขย่าตรงไหนยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปแก้ไขนะครับรับรองได้ผลนะครับเนี่ยครับไปดูกันเลยนะครับว่ามันเขย่ายังไงนะครับนี่นะครับสภาพอย่างอื่นโดยรวมแล้วนะครับปกติ เพียงแต่ปั่นหมาดไม่ได้เนื่องจากว่าถังมันเขย่าเขย่ามาจากสปริงโช๊คนะครับเนี่ยครับดูจระบีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีคนไปแก้ไขแล้วนะครับมีพี่น้องไปทำการแก้ไขแล้วนะครับแต่ว่ามันแก้ไขไม่ถูกนะครับอันนี้คือผมแก้ไขไปแล้วนะครับเนี่ยครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ผมแก้ไขไปแล้วนะครับแก้ไขไปแล้วเหลือ2เส้นนี้นะครับสองเส้นนี้แล้วก็เอามาวางตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวผมจะแก้ไขยังไงนะครับไม่ให้มันลื่นหรือว่ามันเขย่านะครับตรงนี้จะมีลวดมัดอยู่ตรงนี้ครับเห็นครับนะครับมีพี่น้องบางท่านไปแก้ไขนะครับคิดว่าที่มันลื่นมันน่าจะเป็นมาจากตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับโชคแบบนี้นะครับที่มันลื่นที่มันหลวมนะครับไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปทำตัวนี้ก็ไม่ถูกนะครับอันนี้ลวดวารัดเลยนะครับรัดทีนี้เอาจระบีเขาไปทาจนเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเนี่ยครับ อย่างนี้อย่างนี้ยังไงมันก็ลื่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับการบังคับโชกให้ยืดหยุ่นได้ขนาดของมันนะครับมาจากตัวนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับบังคับโชคสปริงนะครับให้ยืดหยุ่นได้ขนาดของมันคือตัวนี้เพื่อที่จะมารับกับกระบอกตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เกี่ยวเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวด้านบนแต่เป็นบางรุ่นที่ต้องมีบังคับด้านบนนะครับแต่รุ่นนี้จะใช้กระบอกตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับเป็นตัวบังคับการยืดหยุ่นของสปริงเพื่อที่จะไม่ให้ถังตัวนี้ครับเขย่านะครับทีนี้เราจะไปแก้ไขกันเลยนะครับว่าผมแก้ไขยังไงตัวนี้ผมได้แก้ไขไปแล้วนะครับเห็นนะครับสองเส้นนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ไขตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมแก้ไขตัวนี้ยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องเอาลวดตัวนี้ออกเลยนะครับเพราะตัวลวดตัวนี้ครับที่มารับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับการบังคับสปริงโช๊คให้ยืดหยุ่นไปตามปกติได้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับเอาจระบีออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมมันถึงลื่นนะครับตอนนี้มันหลวมแล้วนะครับหลวมด้วยกระบอกตัวนี้ก็ทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยครับจระบีออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าโช๊คสปริงโช๊คบางยี่ห้อมันแก้ไขไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นเฉพาะด้านบนเหมือนกันไม่เหมือนของซัมซุงตรงนั้นตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นของอิเล็กโทรลักนะครับมันต้องแก้ที่กระบอกตัวนี้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเห็นครับมันก็ยังหลวมอยู่ดีเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่แหละครับ
งับตัวนี้ออกมาก่อนเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับมันจะมียางรองอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับพอนานๆไปไอ้ตัวนี้ยางตัวนี้ครับมันจะหดตัวพอมันหดตัวปุ๊บมันเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกระบอกเนี่ยครับแล้วไอ้ตัวนี้ดันเข้ามาปุ๊บปรากฏว่ายางตัวนี้แหละครับมันหดตัวลงไปเนี่ยครับมันหดตัวมันก็ทำให้ไอ้ตัวนี้เล็กลงนะครับเนี่ยครับวงกลมตัวนี้นะครับมันเล็กลงไปนะครับพอมันเล็กลงไปปุ๊บมันก็เกิดการหลวมพอมันหลวมแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะเอาจารบีมาทาซ้ำมันไปอีกมันก็จะทำให้มันหลวมเยอะเกิดหลวมมากเข้าไปอีกมันก็เกิดการเขย่าอย่างรุนแรงเข้าไปอีกคือแก้ไม่ถูกวิธีนะครับทีนี้เราจะต้องมาทำความสะอาดจารบีพวกนี้ตามขอบพวกนี้ออกให้หมดนะครับจากนั้นมาเราก็มาทำความสะอาดตรงนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับทำความสะอาดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าไอ้ตัวนี้ครับมันหนาขึ้นสักหน่อยปุ๊บนะครับมันมาเข้ารูตรงนี้นะครับมันก็จะมาดันไอ้ตัวนี้ครับดันไอ้ตัวนี้ครับให้มันขยายตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะขยายตัวนี้ครับเนี่ยวงกลมตัวนี้ครับกว้างขึ้นนะครับพอมันกว้างขึ้นมันก็จะมาดันไอ้ตัวนี้ให้หนืดได้ขนาดของมันได้นะครับเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้ยางจะอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับยางอยู่ลักษณะนี้ถ้าไอ้ตัวนี้ลงไปดันมันนะครับเนี่ยครับมันจะมีบ่ายตรงนี้นะครับลงไปดันมันปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเกิดการขยายตัวนั้นขึ้นเนี่ยครับมันจะมาขยายไอ้วงตัวนี้ขึ้นมันก็เกิดการกระชับกับกระบอกตัวนี้เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับเนี่ยครับง่ายนิดเดียวสำหรับเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับที่เราจะแก้ไขเราไปแก้ไขกันเลยนะครับง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับนี่ตอนนี้หลวมหลวมมากเลยนะครับอันนี้ถ้าถังหนักเข้าไปก็มันก็จะหลวมเข้าไปเยอะอีกเอาละครับแล้วไอ้ตัวนี้นะครับก็อย่าให้มันกระโดดขึ้นกระโดดลงได้นะครับเนี่ยครับเราจะไม่ให้มันกระโดดได้เลยนะครับเนี่ยครับให้มันหยุดอยู่กับที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเทปนะครับมาพันไอ้ตัวนี้นะครับพันรอบตัวนี้ครับให้มันเกิดหนาขึ้นมาเพราะมันหนาขึ้นมาปุ๊บมันจะไปดันไอ้ตัวยางตัวนี้นะครับเพราะสาเหตุที่ยางตัวนี้ครับมันหดตัวมันก็ทำให้อันนี้หดตัวไปด้วยนะครับถ้าไอ้ตัวนี้หนาขึ้นมาปุ๊บมันไปดันยางตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขยายไอ้ตัวนี้ขึ้นมาหนาขึ้นมากว้างขึ้นมามันก็จะไปรับกับกระบอกตัวนี้ให้แน่นขึ้นมานะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับและอย่าจารบีเข้าไปทามันหรือจะทานิดๆหน่อยๆก็ได้พวกนี้นะครับที่อื่นจะไปทามันนะครับเนี่ยครับเอาเลยครับเราพันเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูความหนืดของมันเลยนะครับนี่ครับมันจะบางหรือมันจะยางมันจะหดตัวไปไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้กระบอกตัวนั้นนะครับหลวมได้เลยนะครับและจังหวะที่เราแก้ไขไม่ถูกเราเอาจารบีเข้าไปทาเพิ่มให้มันอีกมันยิ่งหลวมไปใหญ่เลยนะครับ
นี่ครับถ้าไอบาตัวนี้ครับมันกว้างนะครับพอมันกว้างปุ๊บนะครับมันก็จะมาดันยางตัวนี้นะครับเห็นไหมครับดันยางตัวนี้ให้ขยายพอยางขยายขึ้นปุ๊บไอตัวนี้ก็กว้างขึ้นพอมันกว้างขึ้นปุ๊บมันจะมารับกับไอตัวนี้ทำให้หนืดเลยนะครับหนืดได้เลยเผื่อเราจะดึงไม่ไหวด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับยัดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะหนืดเลยนะครับเอาละครับเห็นครับดึงแทบไม่ไหวเลยนะครับเห็นครับนี่แค่นี้ครับมันต้องไปซื้อใหม่เฮ้เนี่ยไม่ลงด้วยนะครับนี่และตัวนี้อย่าให้มันกระโดดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้ครับอย่าให้มันกระโดดนะครับเพื่อไม่ให้มันกระโดดนะครับขยับไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเข้าใจแล้วนะครับสปริงโชครุ่นนี้นะครับไม่เกี่ยวกับด้านบนตัวนี้นะครับที่เป็นตัวมาครับความยืดหยุ่นของสปริงนะครับไอตัวมาครับยืดหยุ่นของสปริงคือไอตัวนี้ครับไอตัวนี้จะมียางอยู่ข้างในเมื่อยางตัวนี้ครับดันดำนะครับมันหดตัวลงมันก็จะทำไอตัวนี้แคบหดตัวลงไปด้วยทีนี้มันก็จะมาหลวมกับไอตัวนี้นะครับเนี่ยครับกระบอกตัวนี้ครับหลวมทีนี้วิธีแก้ไขของเราเราก็ต้องเอาเทปมาพันในตัวนี้ครับพันตัวบ่าตัวนี้ครับพอไอตัวนี้มันหนาขึ้นมันก็จะมาเข้ากับยางตัวนี้มันไปดันยางตัวนี้กว้างขึ้นมันก็จะไปดันไอตัวนี้ก้าวกว้างขึ้นทีนี้มันก็จะมารับไอตัวนี้ให้ยืดหยุ่นได้แน่นขึ้นนะครับเห็นครับเนี่ยครับอ้าวแค่นี้ครับจบข่าวเลยเนี่ยครับไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยนะครับเนี่ยครับวิธีแก้ไขเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักปั่นหมาดไม่ได้เกิดมาจากการเขย่าการเขย่ามาจากสปริงโชคนะครับเนี่ยครับวิธีแก้ไขพวกพี่น้องเอาลวดมารัดตรงนี้เพราะคิดว่ามันจะให้มันรัดกับเส้นสปริงไม่ใช่นะครับบางรุ่นไอตัวบนนี่ครับอย่างเช่นซัมซุงอาจจะใช่ตัวนี้นะครับอันนี้มาเกี่ยวไอตัวนี้การบังคับสปริงโชคให้ยืดหยุ่นได้ตามปกติมาจากไอตัวนี้แหละครับนี่ตัวนี้ต้องมีความกระชับกับไอตัวนี้พอดีถ้ายางตัวด้านในที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ตัวนี้ครับดำๆนะครับนานๆไปมันหดตัวปุ๊บมันเริ่มแข็งพอมันเริ่มแข็งปุ๊บมันก็จะทำให้หลวมกับไอตัวนี้ครับเนี่ยครับกระบอกตัวนี้ที่หลังจากที่มันหลวมแล้วเราเอาตัวนี้หนาๆขึ้นนะครับเนี่ยครับกระบอกตัวนี้ครับข้างล่างนะครับพอไอตัวนี้หนาปุ๊บมันก็จะมาดันตัวนี้เข้ากับขอบยางตัวนี้ครับพอขอบยางตัวนี้โดนไอตัวนี้ดันเข้าไปปุ๊บมันกว้างไอตัวนี้ทั้งยางทั้งกระบอกตัวนี้ก็กว้างขึ้นมาทีนี้ก็แน่นเลยครับดึงแทบไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยครับเอาหนืดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้เพราะเราดึงไม่มีแรงเท่าตอนที่มันอยู่ในถังนะครับเนี่ยครับอันนี้ยืดหยุ่นได้ดีถ้ามันอยู่ในตัวของมันนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับสำหรับเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับปั่นหมาดไม่ได้เกิดมาจากถังขยะวิธีแก้ไขโชคสปริงโชคมีแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เม้นมาถามนะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ